คือหนูคิดในใจว่ามันจริงเปล่าวะเพราะว่าหนูไม่เคยเห็นสิกแบบเป็นแบบนี้อ่ะหนูก็เลยทักหาพีคพีคยังไงคืออะไรกับมิวสิกคืออะไรมันมีละมุนค่ะท่านผู้ชมความลับไม่มีในโลกค่ะน้องมันจบแล้วค่ะตั้งแต่เขาพูดว่าเราก็ไม่เคยอึดอัดกับพีคนะคะมันจบแล้วค่ะเมาส์หรออุ๊ยตายแล้วมิวสิกมาเพลย์ลิสต์หัวใจสีขาวมันอยู่ที่ไหนวะอยู่ใน Apple Music หรือว่าอยู่ใน Spotify อ่ะหัวใจสีขาวอยู่ไหนอ่ะอยู่ใน Spotify เหรอเออนะเพลงมันข้างหลังหรือเปล่าสองคนนั้นล่ะไหนขอฟังหน่อยเด้เพลงมันหวานด้วยวะไม่ใช่เลยไม่ใช่แนวเลยรักรักและให้เพลงหนึ่งรักและพบนั่นแหละโอ้โหซุปเปอร์คาแคร์ขอจองได้ไหมทุกคนรู้ปะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยคือหนูอะก็เห็นใช่ไหมแล้วหนูก็แบบเฮ้ยมันจริงบ่วะให้หนูคิดในใจว่ามันจริงบ่วะเพราะว่าหนูไม่เคยเห็นสิกแบบเป็นแบบนี้อะหนูไม่เคยเห็นจริงหนูไม่รู้ว่าคนอื่นจะเคยเห็นแต่ว่าหนูไม่เคยเห็นสิกเป็นแบบนี้แบบว่าในการถ่ายสตอรี่แล้วยิ้มอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสิกไม่เคยทำอะแล้วหนูก็แบบหนูก็เลยทักหาพีคยังไงคืออะไรกับมิวสิกคืออะไรมิวสิกก็อะไรพี่ไม่ใช่พี่เขาบอกอะไรพี่มีมันไม่มีอะไรคืออะไรมันคือยังไงเดี๋ยวอ่านให้ฟังครับเดี๋ยวได้มีอะไรด่าให้ฟังพีกอะไรวะแชทพีกอ้าวทำไมไม่มีแชทพีกอะว้าทุกคนน่าจะอดแล้วแหละอ๋อเจอละแต่ว่าพีกกับมิวสิกคือยังไงหัวใจสีขาวคืออะไรไอ้พีคกลับมาว่าอะไรนี่ก็ว่าเฮ้ยเสียงแข็งเหรอเขาบอกว่ายังเลยยังพิมพ์ไม่จบแล้วนี่ก็บอกว่าสายตามิวสิกหลอกกันไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วหนูก็ส่งแบบหน้ากรี๊ดไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกว่าพี่วีเป็นชิปเปอร์หรอหรือว่าไม่ได้ชิปเขาบอกไม่ได้คือหนูไม่ได้ชิปเว้ยแต่ว่าคือมันคืออะไรมันอยู่ในหัวมันคืออะไรแล้วพีคก็ถามว่าพี่วีอยู่ไหนอะทำไมพี่เราคิดว่าบิสิกชอบหนูอ่ะอะไรเงี้ยแล้วผมไม่มีอะไรบ้าทำไมคิดงั้นไม่มีละมุดอะไรเงี้ยมันแต่มันส่งสติกเกอร์มาแต่ร้านก็คือแบบมีละมุดทุกอันหนูก็เลยไม่ถามแล้วปล่อยให้มันเป็นไป มันเป็นไงก็เดี๋ยวก็รู้กันทุกคนมันมีละมุดเว้ยจริงๆโทรศัพท์ตกน้ำจะหัวเราะให้หัวเราะไม่มีทางตกน้ำค่ะมันอยู่อย่างนี้ค่ะสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เนี่ยห่างกันจะตายละมุดคืออะไรละมุดคือพิรุธ คือพิรุธละมุดคือพิรุธมีพิรุธพี่วีเต้นไซโยแล้วน้องพีคน้องพีคมาทำไมหรอน้องพีคโอ้ยน้องพีคมานี่ต้องเปิดเพลย์ลิสต์หัวใจสีขาวดีกว่าอย่างเงี้ยหัวใจสีขาวเพลงอะไรดีนะเอาซุปเปอร์คาเคแล้วกันนะซุปเปอร์คาเคเป็นเพลงที่พี่ชอบนี่คิดถึงพี่วีไงเลยมาอ๋อโอเคนั้นเรามาฟังเพลงด้วยกันดีกว่าน้องพีคแล้วพี่เจฟังเพลงกับน้องพีคอยู่ตรงนี้พี่จะไม่ลงน้ำแล้วขอจองได้ไหมให้เธอเป็นรักครั้งสุดท้ายเริ่มเลยไปดูหนังที่บ้านพี่ไหมเอาเลยไม่คือไอ้เพลย์ลิสต์สีขาวเนี่ยใครสร้างแฟนคลับสร้างใช่ไหมคือไม่ได้มีใครสักคนสร้างใช่ป่ะคือแฟนคลับสร้างถูกป่ะมิวสิกสร้างโอ้โหมิวสิกมันมีละมุดค่ะท่านผู้ชมมันมีละมุดมากมากโอเคพี่วีเจอแน่เจออะไรหรอไปดูหนังที่บ้านพี่ไหมพีคนี่เห็นไหมเขาถามอะความรักมีในโลกไงพี่วีความลับไม่มีในโลกค่ะน้องมันจบแล้วค่ะตั้งแต่เขาพูดว่าเราก็ไม่เคยอึดอัดกับพีคนะคะมันจบแล้วค่ะทุกอย่าง is over ค่ะทุกคนรู้แฟนคลับรู้บทเป๊ะเวอร์คือมันเต็มทวิตหนูเลยมันจะไม่เป๊ะได้ยังไงทุกคนกรี๊ดกราดแกล้งบ้าเลย
แกล้งบ้าทำเป็นเธอมุดโต๊ะขนาดนั้นลูกชงขมไม่มีไม่มีชงขมชงขมพี่ยังไม่มานั่งเม้นอยู่ในเม้นอยู่กับหนูนั่นหรอกออกไปแล้วชงหวานค่ะหวานเจี๊ยบตัดขาแล้วเมื่อไหร่พี่จะเต้นซาโยอาเต้นซาโยคือทำไมพี่ต้องเต้นซาโยแกล้งบ้าแกล้งว่าแกล้งพูดนอกเรื่องเปิดเพลงอะไรดีเพลงแบบเวลาเธอยิ้มไหมเวลาเธอยิ้มมันมีคนแบบอยู่แถวไหนเอาแบบเวลาเธอยิ้มสักหน่อยสิอยู่ไหนฮัลโหลสิกมาหาหน่อยมาดูไลฟ์หน่อยสิกอยู่ไหนมาเปิดเพลงให้เธอสองคนเลยนี่แซวหนักเลยนะหนูเป็นคนขี้แซว อ่ะพอไม่แซวแล้วไม่แซวแล้วกดไหมกดไหมกดไหมที่พี่แซวงอนปะงอนที่พี่แซวปะขอเบิกตัวลูกทีมเฉยไม่กดโอเคไม่โกรธสบายใจหน่อยหรือว่าโกรธเห็นเงียบเมาส์หรออุ้ยตายแล้ววิวสิกมาก็พีเข้ามาก็เปิดเพลงให้พีฟังไม่ได้เมาส์อะไรเลยจริงจริงครับพูดจริงๆครับหุ้ยหุ้ยทุกคนหนูจะอ่านอะไรให้ฟังวิวสิกจะอ่านอะไรให้ฟังคือหนูทักไปหาพีว่าโกรธหรอพี่บอกว่าไม่โกรธเขินนี่มันอะไรกันครับนี่มันอะไรครับเนี่ยแล้วคือพีกหนีทำไมมิวสิกมาแล้วพีกหนีทุกคนมันคืออะไรวะมันคืออะไรอะมันคืออะไรอะทุกคนพีกอะยังมาจีบกันยังมาจีบกันยังมาจีบกันในนี้ทำไมมาจีบกันในนี้หนูยังจำเป็นอยู่ไหมวะในไลฟ์เนี่ยหนูยังจำเป็นอยู่ไหมในไลฟ์เนี่ยพีกลับมาก่อนกลับมาก่อนมิวสิกยังอยู่เลยเนี่ยอุ้ยยังอยู่อุ้ยทุกคนคือหนูอะหนูไม่ได้เป็นชิปเปอร์นะเว้ยแต่ว่าโมเมนต์มันมาถวายอยู่ตรงหน้าหนูเชิญทุกคนได้เสพตามนี้เลยค่ะหนูจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางให้เขาสองคนได้แสดงความรักต่อกันโอเคถึงแม้ว่าเน็ตหนูจะแย่แต่ก็ตามแต่ว่าทุกคนน่าจะได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆอะไรวะอยู่ดีทำไมกลายเป็นพื้นที่ส่วนกลางโอเคจ่ายค่าส่วนกลางมาด้วยนะฮะทั้งสองคนแต่ทุกคนทั้งหมดนี้ในไลฟ์ที่มาใช้พื้นที่ส่วนกลางตรงนี้นะค่ะเขาไปกับเรามั้งเนี่ยสองคนนั้นอะเนี่ยมิวสิกบอกไปแล้วแล้วพีก็แบบมันมันไม่รู้ภาษาอะไรก็ไม่รู้นะโอเคหนูก็วันนี้หนูมาไลฟ์เป็นพยานรักโอเคหนูไปดีกว่าทุกคนหนูว่ามันถึงเวลาที่หนูต้องไปแล้วระวังต้องตัดขากันนะฮะเขาไปคุยกันแล้วใช่เขาไปคุยกันส่วนตัวแล้วเขาไม่มาอยู่ในไลฟ์หนูแล้วค่ะโอเคไลฟ์นี้วีเห็นทุกอย่างค่ะบ๊ายบายทุกคนติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีแ